พร้อมโอเคพร้อมแล้วโอเคขึ้นมาว้าวไปโซ่ทั้งวันหรอโอ้โหสวัสดีครับทุกคนนุ่งยืนก้าวลีลาค่ะก่อนที่เดินในคลิปอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับนุ่งยืนเข้าครัวพากิมวันนี้นะคะมาเร็วนะคะนุ่งยืนเข้าครัวพากิมาอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดของผมนะครับก็เลยก็วันนี้ก็ผมก็มันขี้เกียจเลยครับมันไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีแต่เมนูนี้ตอนนี้มันเกาหลีมันนิยมมากเลยมันกำลังดังสุดๆแล้วก็ฮิตมากเลยนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับคืออะไรเป็นข้าวผัดนะครับแต่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นข้าวผัดมาม่าหรือว่ามันข้าวผัดเครื่องสำเร็จรูปนะครับคนเกาหลีว่าข้าวลาเมียนผกุมบับนะครับคนเกาหลีก็ใช้มันเครื่องสำเร็จรูปของเกาหลีเป็นกล่องเล็กๆเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมอยากรู้ว่าถ้าจะเอามาม่าของไทยมาวันนี้ผมจะถามข้าวผัดมาม่าหรือว่าข้าวผัดเครื่องสำเร็จรูปของไทยนะครับโอเคทุกคนอยากรู้ใช่ไหมครับทำยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับดูเลยนะครับวัตถุดิบของวันนี้นะครับว้าน้อยมากเลยจริงๆเลยเนี่ยว้าน้อยสุดๆในผมถามอาหารไทยนะครับมีแค่สี่อย่างก็ทำได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทำยังไงทุกคนก็ต้องเตรียมทุ่งพลาสติกเป็นแบบนี้นะครับ okay. เป็นจิปเปอร์เป็นจิปเปอร์เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเข่งเล็งดีแล้วเอามาม่าแกก่อนนะครับแกก่อนครับย่างๆอย่างนึงนี้แต่มันที่เกาหลีมันดังมากแล้วยุ่งมากเลยหรือร้านไหนก็ทำด้วยร้านไหนก็มีร้านคนทำด้วยใช่เลยครับเส้นใส่ทุ่งพลาสติกเราทำคนเส้นใช่เลยครับมีเส้นใช่ไหมแล้วก็ทุ่งพลาสติกโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคแล้วก็ปิดฝาทุ่งพลาสติกดีก่อนนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยแล้วเอามานี่ก็โอเคเรียบร้อยครับทุกคนถ้าใส่กล้องอยู่แล้วมันนะครับเอาไว้ตัดชิ้นเล็กๆนะครับก็ใส่นิดนึงครับถ้าใส่หมดเลยก็มันจะเค็มนะครับมันจะเค็มโอเคเนาะโอเคเค็มก็พอแล้วนี่ด้วยอ๋อนี่ก็ใส่หมดเลยมาครึ่งนึงครับแค่น้ำครึ่งนึงไม่ต้องเยอะนะครับทุกคนแค่ทำให้มันเส้นสุกๆนะครับแค่นั้นแล้วโอเคจะมาว่าโอเคนะครับแล้วก็รอ2นาทีต้องลำใหญ่นะครับเดี๋ยวผัดเลยก็ขึ้นมาแล้วก็จะใส่เนี่ยครับทุกคนใส่ไข่ด้วยก็จะเต็มเลยที่ว่าจะมันกำลังจะสุกใช่ไหมครับเราจะใส่ข้าวเลยข้าวใส่เลยโอเคนะข้าวใส่เยอะใช่ไหมครับเราจะใส่คืออะไรมาม่าเลยครับมาม่าที่มาม่าต้มมาแล้วใช่ไหมผมก็ใส่หมดเลยโอเคแล้วก็พัดเลยนะครับพัด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 จนจึงยังหายไปแล้วครับคุณโอ้จีคุณจะมันเจนนิดนึงเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกดีกว่าเนาะโอเคใส่น้ำปลานิดนึงนะครับเห็นไหมครับทุกคนข้าวผัดมาม่าต้มยำกุ้งเลยเดี๋ยวผมคิดว่ามันกินไม่พอก็ได้ข้อผมเอาไส้กรอกมาด้วยนะครับไส้กรอกอันนี้นะครับพลังโอเคก็ต้องกินเต็มก็มันได้ด้วยโอเคไหมครับโอเคพร้อมโอเคพร้อมแล้วโอเคขึ้นมาว้าวโอ้โหเองสวยสวยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วครับทุกคนข้าวผัดมาม่าต้มยำกุ้งเลยนะครับที่จะใช้อันนี้กรองมาม่าด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมว้าสุดยอดเลยรู้รับเป็นแบบนี้นะครับทุกคน
โอเคทุกคนวันนี้ก็ผมถามข้าวผัดมาม่าต้มยำกุ้งเลยนะครับอันนี้เมนูนี้ก็ตอนนี้ที่เกาหลีมันนิยมมากแล้วก็ดังมากด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรีบกินนะครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะพังอยู่เนี่ยดูสิโอ้โหมันซุ้มมากเลยก็มันกล้องข้าวผัดของไทยมันซุ้มมากกว่าของเกาหลีเลยมันซุ้มเจ๋งเลยทุกคนเห็นไหมครับว้าวว้าวต้มมาต้มยำกุ้งเลยข้าวผัดต้มมาต้มยำกุ้งโอ้โหง่ายง่ายเอาเลยด้วยเออเวลาคิดเกียร์เราก็ทำได้หมดเลยนะครับทุกคนรอกินกี่มาด้วยนะว้าทุกคนลองชิมนะครับต้องลองชิมด้วยจริงๆอันนี้ง่ายๆจริงๆนะทุกคนอร่อยมากขายได้เลยขายได้เลยโอเคขายได้ว้าประมาณจานละที่ปัดโอเคไหมครับทุกคนว้าอันนี้จะขายจริงๆเลยนะครับทุกคน yeah. อร่อยมากเรียบร้อยแล้วครับหมดจานแล้วนะครับว้าวันนี้ก็ผมทำเมนูง่ายง่ายมากมากจริงๆเลยครับทุกคนที่เกาหลีนี่มันกำลังดังมากแล้วก็มากเลยนะครับมันได้เน็ตก็มันรายได้เขาก็ทำแล้วก็รีวิวด้วยวัตถุดิบก็ไม่ต้องเยอะก็ได้มีขายต้นหอมง่ายก็มันข้าวแค่นี้ก็มาจบแล้วทำได้หมดเลยครับทุกคนลองทำดูจริงๆอันนี้ก็มันว่าคุ้มค่าแล้วก็อร่อยด้วยมันง่ายง่ายด้วยจริงๆนะครับทุกคนผมแนะนำให้ทำได้นะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าพอจะวิดีโอใครคนนี้ก็เขียนคอมเมนต์เยอะๆแล้วก็กดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับให้กำลังใจผมเยอะๆเลยนะครับทุกคนขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย